าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:05 น.กรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่บางแคเพิ่ม61รายสะสม480รายแล้วรอผลการยืนยันอีก 4,768 ราย10:19 น.โฆษกรัฐบาลเผยพบโกงโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งนำแลกเงินสดจำนวนมากนายกรัฐมนตรีสั่งฟันผิดและระงับใช้สิทธิ์10:32 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง100บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 24,847 บาท24สตางค์ขายออกบาทละ 25,900 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 25,300 บาทขายออกบาทละ 25,400 บาท10:40 น.ผู้ช่วยรัฐมนตรีบิ๊กป้อมประสานหวังรัตนปราณียืนยันจบแล้วหลังภาคีเครือข่ายเซฟบางกรอยเคลื่อนไหวให้ออกจากตำแหน่งคณะทำงานแก้ปัญหาล่าสุด10:56 น.วชิรคุณทวีเทพชี้มาตรการรัฐจำเป็นต่อเศรษฐกิจทุกโครงการกระตุ้นต่างกันไม่ควรลด e-voucher เราเที่ยวด้วยกันเหตุช่วยหนุนบริโภคคนละอย่างสถานการณ์ข่าว INN News Roundup